เดินทางตั้งแต่ต้นปีค่ะเริ่มเลยแล้วก็ไปต่อที่ฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ของแบรนด์ไทยเหมือนกันแบรนด์ Last Tail ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าชุดแต่งงานสวยงดงามอะไรเงี้ยนะคะดีเทลน่ารักมากก็มีโอกาสได้ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยว้าวค่ะก็ถ้าอย่างไทยเฟสเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นเรียกเป็นคุณหน้าคุณตานะคะก็แต่เราก็คิดว่าภาพที่เราได้ออกไปเนี่ยก็น่าจะได้เห็นออกไปมากขึ้นในแบรนด์ไทยที่ฝีมือกระจายออกไปทั่วโลกค่ะเราก็ไปหลากหลายที่เนาะเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการเดินทางอยู่แล้วด้วยค่ะและยิ่งได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบด้วยถนัดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกคนก็อาจจะจำเราได้มากขึ้นจากการทำงานจากหลากหลายที่อะไรเงี้ยค่ะวางแผนไหมครับถ้ามีโอกาสค่ะก็คงได้ทำอะไรมากขึ้นถ้าอย่างเดินแบบอาจจะง่ายกว่าถ้าอย่างเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องหมายถึงใช้เวลาเนาะในการคัดสรรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสดีกว่าเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆอยากพัฒนาค่ะขยับขยายไปในปีใหม่นี้ค่ะปีนี้มีค่ะเดี๋ยวมีไปอังกฤษก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคของแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ที่มารวมกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีน้องๆจากหลายๆที่มาร่วมเดินด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันก็อาจจะฟังดูเหมือนว่าเราไปเดินเหมือนเดิมแต่จริงๆแพนว่ามันก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ด้วยเวทีด้วยงานด้วยชุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีอะไรใหม่ๆตลอดก็ตื่นเต้นสำหรับทุกๆโชว์ที่จะเกิดขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นผ้าไทยเหมือนเดิมแต่จะเป็นผ้าชาวเขาจะเป็นผ้าภาคไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องติดตามเพราะแบรนด์นี้ก็ Hill Tribe Houseก็ไม่เคยน้อยเหมือนกันคือจะยิ่งใหญ่อลังการตลอดแต่เดี๋ยวจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวคงได้เห็นกันค่ะนอกจากแบรนด์จริงๆก็คือส่วนมากก็คือเป็นแบรนด์ไทยแต่จะใช้ผ้าไทยหรือจะเป็นสไตล์ต่างๆเนี่ยก็คือแล้วแต่ค่ะก็คือแล้วแต่เราเคยคิดจริงๆก็เคยคิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดในการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงดูว่าถ้ามีโอกาสละกันเราก็คงลองดูลองทำดูค่ะไม่ปิดโอกาสตรงนั้นเป็นอีกฝันหนึ่งได้ทำอะไรที่มันหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อย่างที่ทำอยู่กับครูเองซีรีส์หรืออะไรมันก็ค่อนข้างเรียกพัฒนาขึ้นจากที่เราเคยทำอยู่แล้วมันก็มีอะไรให้เราตื่นเต้นแต่ถ้ามีอะไรได้ขยับออกไปอีกก็ต้องรอติดตามกันค่ะก็มีค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยขั้นตอน process ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยคงไม่ง่ายเนาะแบบการดีลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามันจะเป็นของเราหรือจะมีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรดีๆปีนี้มาดูกันค่ะมาลองดูกันปีนี้ว่าจะมีอะไรบ้างค่ะมีเวลาให้หมีบ้างไหมคะมีค่ะพี่หมีก็ยุ่งตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันค่ะก็สนุกเป็นเรียกว่าสนุกทั้งคู่ดีกว่าต่างคนต่างทำงานของตัวเองกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็จะมาเจอกันแน่นอนเขาเข้าใจใช่ไหมค่ะเขาเข้าใจเขาผ่านช่วงไม่เข้าใจเขาก็เข้าใจค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเราก็รักในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยกับการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้แต่ตอนนี้เขาก็ยุ่งกับเรื่องงานของเขาอะไรเงี้ยเราก็ให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเวลามีเวลาว่างเราก็ไปทำกิจกรรมกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงเราต้องจัดสรรเวลาให้ทุกอย่างลงตัวที่สุดนะคะในหลายๆเรื่องคือเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ของเขาตอนนั้นคือสิ่งที่เราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยอย่างก็มีเรื่องเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แพลนอื่นๆก็คงเป็นลำดับต่อๆไปค่ะแต่ว่าทุกอย่างไม่ได้แบบกะเกณฑ์อะไรมากกว่าก็คือเมื่อถึงเวลาที่แบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะเราก็คงเป็นลำดับต่อไปก็จะดีเหมือนกันตอนนี้ก็คือช่วยกันอยู่ค่ะก็ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ